ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Hart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็คงเช่นเดิมนะคะกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีทุกวันช่วงนี้ท่านเจ้าวาดท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญยามโนท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ท่านก็ไม่อยู่ค่ะท่านได้ทำท่าน เดินทางเข้าป่าพาพี่เนมไปท่องบาลีกันในป่าก็เลยมีโอกาสเวลาว่างขึ้นในการทำกิจกรรมอื่นๆนะคะที่ค้างๆเอาไว้หลายอย่างมากนะคะแล้วท่านจะกลับมาวันที่17นี้ค่ะมาหล่อพระกันแล้วท่านก็จะกลับไปตอนบ่ายเลยเข้าป่าตอนบ่ายเลยออกมาแป๊บเดียวนะคะเราก็เดี๋ยวเขาจะมีหน้าที่ต้องเตรียมสิ่งที่จะต้องทำคือเตรียมอาหารที่จะเข้าไปทำในป่านะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเป้นะคะคุณหมอเป้ก็จะบวชแล้วนะคะเราก็ยินดีมากเลยค่ะดีใจที่พี่น้องจิตอาสาของเราเนี่ยได้เข้าพิธีอุปสมบทนะคะเพราะว่าการได้บวชเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถ้าคนไม่มีบุญจริงๆนะคะเมื่อเช้าท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมก็พูดเรื่องนี้ในรายการนะเรื่องของการบวชมันมีบวชหลายอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่าเราบวชแล้วเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เจริญจิตตภาวนาก็คือภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตตก็คือพัฒนาจิตคือการพัฒนาจิตเนี่ยมีหลายอย่างมากค่ะในพุทธศาสนาของเราการสร้างบารมี10อย่างในพุทธศาสนาเนี่ยทั้งหมดล้วนแล้วแต่คือการพัฒนาจิตหมดเลยแต่การพัฒนาจิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะพัฒนาจิตของเราเนี่ยแบบไหนนะพัฒนาจากการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตโดยตรงเอาสติเข้าไปพัฒนาจิตโดยตรงเอาไปใส่ในจิตเลยสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณวันใจก็คือเอาสติเนี่ยไปใส่ในจิตโดยตรงเลยเขาเรียกว่าพัฒนาจิตโดยตรงแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราแบบว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าหวงกิเลสอยู่รักกิเลสหรือบางทีมันไม่สามารถจะเห็นกิเลสได้ด้วยกำลังของเราไม่เพียงพอในการที่จะเข้าไปเห็นกิเลสเราก็จะพัฒนาจิตโดยการเอาจิตของเราเนี่ยไปเกาะอ๋อแป๊บนึงนะคะคุณทองแดงบอกเสียงเบาไม่ทราบว่าเสียงเบาหรือเปล่าคะท่านที่ทำตอนนี้เนี่ยจริงๆเราคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเอาไมค์มาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องขออภัยที่โชคด้วยความที่ว่าไมค์เนี่ยมันหายไปตอนนั้นหาไม่เจอตอนนี้เจอแล้วตอนที่ไปที่วัดป่าจริยธรรมแล้วพอมาฟังรายการวิทยุเนี่ยปกตินะคะตัวเองเป็นคนเสียงดังมากแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าไมค์เนี่ยเขารับเสียงดีมากอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคนฟังเนี่ยจะดังไปก็เลยไม่ใช้ไมค์น่าจะเป็นโทรศัพท์ของคุณทองแดงหรือเปล่าคะดูโทรศัพท์ด้วยนะคะพูดต่อว่าเรื่องของการพัฒนาจิตทำไมต้องพัฒนาจิตนะคะการพัฒนาจิตเนี่ยขอบคุณค่ะอาจารย์ดุสิตการพัฒนาจิตเนี่ยเพื่อให้เรามีความสุขไงถามว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าที่เรามีความทุกข์กันทั้งหมดเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าความสุขเป็นเหตุนะวันหนึ่งพอเราเลิกวิ่งหาความสุขมันกลับสุขทันทีเลยการเลิกแสวงหากับกลายเป็นความสุขที่ยั่งยืนแต่ความสุขที่แสวงหากับกลายเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นแบบนั้นที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันเนี่ยลองดูนะคะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะเป็นที่รัก
เด็กๆ เนี่ยบางคนเนี่ยเห็นชัดเลยนะพ่อแม่มีลูกหลายคนเนี่ยบางคนเป็นคนดีโดยธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณตุ้ยบางคนเนี่ยเป็นคนดีโดยธรรมชาติเลยคนดีโดยธรรมชาติเนี่ยก็คือคนจะชมเขาหรือไม่ชมเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นความดีแล้วก็มันมีประโยชน์กลุ่มนี้จะไม่มีปัญหากับคนอื่นอ๋อสวัสดีค่ะน้องเพนอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะคนดีโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์แต่ธรรมชาติของเราเนี่ยคำว่าคนดีปกติเรามีกิเลสกันอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนมีกิเลสค่ะคนดีโดยธรรมชาติเลยเนี่ยก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ทำความดีไม่มีความทุกข์แต่คนอย่างพวกเราเนี่ยทำความดีแล้วมักจะมีความทุกข์เพราะว่าเราหวังที่จะให้มีคนชื่นชมอย่างเด็กๆนะคะเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกๆหลายๆคนเนี่ยจะแข่งกันบางทีบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งในวัดในกลุ่มของศิษย์กลุ่มของลูกๆนะคะกลุ่มของลูกๆตรงที่ว่าพอตอนอาจารย์อยู่แล้วขยันพออาจารย์ไม่อยู่แล้วไม่ทำอะไรหรือตอนพ่อแม่อยู่แล้วขยันตอนพ่อแม่ไม่อยู่ไม่ทำอะไรไอ้ตรงที่เขาทำเนี่ยแหละค่ะมันคือความต้องการความรักซึ่งเขาเองไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องการความรักเขาต้องการคำชมแต่ถ้าเกิดเป็นคนดีโดยธรรมชาติเลยไม่ว่าใครเนี่ยจะเห็นเราหรือว่าไม่เห็นเราในการทำความดีมันจะมีความสุขในการทำความดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่ต้องอาศัยคำชมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำความดีเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยมันแข่งขันกันละเอาง่ายๆเนี่ยเอาแค่สุนัขเนี่ยค่ะสุนัขที่อยู่ในบ้านบางทีเนี่ยบางคนรักสุนัขใช่ไหมคะรักสุนัขอย่างมาในวัดเนี่ยมาในวัดเนี่ยบางคนเนี่ยหมาเนี่ยมันก็มีเสน่ห์นะ คนก็รักหมาไปรักคนไหนมากกว่าคนคนนั้นยังน้อยใจสุนัข แต่เขาไม่รู้ตัวไงแต่เขาน้อยใจสุนัขเขาก็ไม่ได้ใช้แบบความน้อยใจแบบความอ่อนน้อมไงพอเขาน้อยใจสุนัขเขาก็ด่านี่มันไม่รักดีมันไม่เอาให้มันกินแล้วมันไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยให้มันกินแล้วมันไม่รักเราอันนั้นคือน้อยใจสุนัขเรียบร้อยแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าเขาว่าน้อยใจสุนัขนี่ไงเราจะไม่เป็นกันถ้าเกิดว่าเราเมตตาจริงอะสุนัขเขาอิ่มอะเขาอร่อยอะก็จบแล้วแต่เราจะไม่เป็นพอเราให้กินแล้วสุนัขไม่วิ่งตามเราเหมือนวิ่งตามคนอื่นหรือไม่วิ่งตามคนอื่นมากกว่าวิ่งตามเราอะไรเงี้ยอันนี้แหละค่ะคือความจิตที่มันน้อยใจแล้วเราก็หาความสุขบนความดีที่เราทำไม่ได้เลยนะพอเราเรียนเก่งๆเราก็ต้องการความอยากการยอมรับเอาละคนอื่นไม่ชมเราก็อิจฉาเราอ่ะเรายังมีวิธีคิดแต่ในเวลาเดียวกันนั้นน่ะเราต้องการเกรดต้องการความสามารถที่เก่งเนี่ยไปทำงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งๆที่เราเนี่ยบางคนนะคะหลายคนที่มีความทุกข์ไม่ใช่มีความทุกข์เพราะความเก่งนะคะบางคนบอกว่าฉันเนี่ยเก่งทุกอย่างฉันทำได้ทุกอย่างฉันเป็นทุกอย่างแต่ทำไมล่ะคนที่ไม่ทำอะไรเลยหรือคนที่ประจบเก่งๆอะไรเก่งๆทำไมถึงได้ดีไปว่าเขาไปว่าเขาอีกต่างหากเพราะว่าเราไม่ได้ทำดีเพราะว่าความดีเราทำดีเรายังหวังอยู่ต้องฝึกอะค่ะคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงแค่เราแค่คิดเป็นแล้วเราเข้าใจแล้วจบพอเราคิดเป็นเราเข้าใจแล้วจบเนี่ยมันไม่จบความทุกข์มันจะจบก็ต่อเมื่อว่าเรามีความเข้าใจเรื่องของบุญบาปจริงๆพัฒนาเนี่ยแหละค่ะคำว่าพัฒนาหรือภาวนาเนี่ยมันคือการทำให้จิตมันสูงขึ้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขาดสติมันก็เป็นอย่างตัวเองก็เป็นเหมือนกันบางครั้งอะค่ะบางทีแบบเหนื่อยอะบางครั้งอะเหนื่อยอะดูสิพูดกับคนที่ไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยดีกว่าเราอีกเราที่เหนื่อย
ดูคุยกับเราสิอะไรไม่เห็นดีเลยพอเราเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกน้อยใจน้อยใจทันทีค่ะหลายคนคงเป็นทำไมเราทำงานเหนื่อยขนาดนี้ไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่สงสัยเพราะเราไม่มีเงินหรือเปล่าไปเปรียบเทียบแล้วสงสัยเพราะว่าไม่รักเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ความคิดแบบนี้มันคือความคิดที่ทำลายหัวใจตัวเองคนที่พร้อมจะพัฒนาหัวใจตัวเองให้มันไม่ต้องไปพึ่งความสุขจากคำชมของใครเนี่ยมันต้องเข้มแข็งต้องมีความเข้มแข็งพอสมควรค่ะท่านจะติธรรมเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำอะไรจิตที่มันจะพัฒนานะคะพัฒนาภาวนาเป็นอันเดียวกันจิตที่จะพัฒนาโดยตรงก่อนจิตที่พัฒนาโดยตรงก็คือมันต้องไปดูที่จิตโดยตรงอะค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยจิตเนี่ยเป็นยังไงจิตมันน้อยใจจิตมันเสียใจแต่พอเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราไปทำอะไรปุ๊บเนี่ยพอมีใครที่เขาได้รับคำชื่นชมเนี่ยเราจะรู้สึกว่างานทั้งหมดเนี่ยเหมือนไม่ประสบความสำเร็จฉันทำงานมาตลอดฉันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยหลายคนเนี่ยเอาการตอบรับของคนอื่นเอาการยอมรับของคนอื่นเนี่ยเป็นการประสบความสำเร็จแต่ความจริงแล้วเนี่ยการประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่เนื้องานถ้าเกิดงานเนี่ยประสบความสำเร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคำว่าสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคำพูดสั้นๆไม่กี่คำบางทีมันต้องใช้เวลานะคะมันต้องใช้เวลาอย่างยกตัวอย่างนะคะตัวเองใช้หลักการเนี่ยมาใช้ทางพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้กับชีวิตอย่างที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยครั้งแรกนะคะคือร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่เนี่ยเป็นร้านที่พอจะมีชื่อบ้างที่กรุงเทพในโรงพยาบาลรามาก็มีชื่อเสียงทีนี้พอมาอยู่ที่บ้านไร่ไม่มีใครรู้จักเราก็พาน้องพาแม่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ปิดบ้านที่กรุงเทพเอาไว้เพราะว่ามันโดยหลักความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทิ้งให้พ่อกับแม่หรือน้องอยู่ทางนู้นแล้วร้านทางร้านทางกรุงเทพเนี่ยก็ปิดเราก็เลยถือโอกาสตรงนี้มาเปิดร้านแถวใกล้ๆที่เราอยู่พ่อแกไม่ยอมเข้ามาอยู่ในวัดไงก็ไม่เอานะคะก็เลยหาใกล้ๆเราเพื่อที่จะสะดวกบอกว่าต้องสู้นะคะมันต้องสู้อ่ะลองคิดตามนะว่าครั้งแรกเนี่ยตัวเองก็บอกว่าร้านเราเนี่ยวัตถุดิบต้องดีเหมือนกับที่เราเคยขายในกรุงเทพน้องชายกับแม่บอกอย่าเลยเอาแถวๆนี้แหละซื้อเอามันแพงถ้าคือวัตถุดีๆเนี่ยวัตถุดิบดีๆเนี่ยมันก็แพงค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นแต่เรามองว่าระยะยาวอ่ะเราอยู่ได้ถ้ามันมีการยอมรับมันมีชื่อเสียงมันคำว่ายอมรับชื่อเสียงไม่ได้เกิดขึ้นจากการโปรโมทแต่มันต้องเกิดขึ้นจากคุณภาพที่คนเขาติดจริงๆทุกคนก็ไม่ยอมเราบอกว่ามันแพงอ่ะอย่าไปทำเลยอย่างนั้นเราบอกไม่เป็นไรทำสั่งค่ะถ้าเกิดว่าปรึกษาแล้วดูแล้วมันไปไม่ได้ก็ใช้ตัดสินเลยทำเชื่อสิตอนนั้นทุกคนก็เหมือนกับแบบต้องทำยอมเราโดยที่เขาก็ไม่อยากที่จะเชื่อเราอ่ะไอ้นู่นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอยอมเรามาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยมันได้ผลไงคะบางสิ่งบางอย่างในการทำความดีอย่าพึ่งเอาความชื่นชมตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันอ๋อสวัสดีค่ะคุณฟางสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบหลายท่านก็ทักเข้ามาเลยนะคะเห็นไปเจอพอดีนะคือจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำความดีเนี่ยหลายคนท้อแท้ง่ายมากเพราะเรามักจะหวังพึ่งการสนับสนุนโดยตรงหวังพึ่งกำลังใจโดยตรงในขณะที่เรากำลังต่อสู้อยู่เนี่ยเท่าที่ตัวเองอ่านประวัติชอบดูประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเท่าที่อ่านประวัติเท่าที่ดูประวัติมาเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยในขณะที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาไม่มีใครอาจจะมีเพียงคนนึงที่ให้กำลังใจแต่ช่วยอะไรไม่ได้ไอ้การที่ไม่มีใครช่วยเขาได้เนี่ยแล้วก็มีคนน้อยมากที่ทำให้เขาเนี่ยทำงานยากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยกับเป็นโอกาสที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วเข้าใจในงานเป็นแบบนั้นเลยคือยิ่งเรามีคนช่วยน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราจะเก่งนะมันจะเกิดความเก่งเกิดความชำนาญเกิดไหวพริบขึ้นมา
ตัวเองเป็นคนที่โชคร้ายในเรื่องของโอกาสจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายในเรื่องของโอกาสต่างๆมากแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่ามันมีความอดทนอาศัยความอดทนที่มีอยู่ในตัวเองนี่แหละค่ะเดินมาถึงทุกวันนี้อย่างตอนที่ทำงานที่กรุงเทพตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็จบด็อกเตอร์ไปละจากที่แบบโอ้โหครั้งแรกเริ่มต้นสร้างบารมีแบบไม่มีอะไรเลยคือสร้างบารมีแบบว่าศูนย์นะคะสร้างบารมีแบบศูนย์นะไม่มีอะไรแต่งานต้องจัดงานใหญ่คนมากันเยอะจะหาอะไรให้คนทานแล้วดูดีมาแล้วได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมีอาหารเลี้ยงอะไรเงี้ยโจทย์มันเยอะมากแต่ในเวลาเดียวกันที่ทุนไม่มีแต่อยากกระทำต้องทำเองเป็นทุกอย่างบารมีก็ไม่มีใช้ใครก็ไม่ได้สมัยก่อนอยู่ที่วัดครูบอนสมัยก่อนนะคะตื่นเช้ามาไม่ได้อยู่ที่วัดนะคะอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนก็อยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วเช้ามาก็อย่างตอนที่วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะไปจัดปฏิบัติธรรมที่วัดแต่วันธรรมดาก็เป็นคนธรรมดาอยู่ที่บ้านค่ะเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเช้ามาตีสามเนี่ยตัวเองก็ไปซื้ออาหารเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าต้องเป็นมังสวิรัติเราจะไม่ทานเนื้อสัตว์ในศาลาที่เราจะปฏิบัติธรรมตั้งใจว่าตอนนั้นว่าต้องเป็นมังสวิรัติแต่ว่าไม่มีปัญญาทำอะค่ะเพราะว่ามีตัวเองอยู่คนเดียวต้องใช้แบบถ้าเกิดคนท้อแท้นี่คือถอยไปเลยนะคะไม่มีใครเลยไม่มีจริงๆแต่อยากทำมีแต่พระที่คุยกับท่านเอาไว้แต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วท่านก็ขึ้นเทศอย่างเดียวแต่เราเนี่ยเป็นคนอยากทำแล้วนำเสนอตีสี่ต้องออกจากบ้านแล้วบ้านอยู่ฝั่งทนแต่วัดที่จัดเนี่ยอยู่แถวรามอินทรากิโล8มาแต่สิ่งที่จะไปซื้ออาหารเนี่ยคือที่สันติอโศกเป็นอาหารเจซื้อมาเสร็จปุ๊บเป็นถุงๆค่ะเขาขายกิโลละ80ตอนนั้นแกงก็กิโลละ80ทุกอย่างผู้ขายแบบนั้นอ่ะเราก็ซื้อแบบ5กิโลเพื่อที่พอ80บาท5กิโลเท่าไหร่คะเอามาเทใส่หม้อได้เลยแล้วพอไปถึงวัดเนี่ยก็ต้องไปเปิดโกดังนะคะล้างหม้อล้างอะไรแล้วทุกอาทิตย์ปัญหาก็คือว่าไอ้หม้อที่เราล้างเนี่ยหรือกะละมังที่เราใช้เนี่ยคนอื่นก็เอาไปหมดดีๆอะค่ะเขาก็จะทิ้งเฉพาะที่ฝุ่นๆไว้ให้เราทุกอาทิตย์เลยเราก็ต้องล้างอะในเมื่อเราอยากจะปฏิบัติธรรมศาลาเนี่ยเราก็ต้องฝาดเองถูเองจากเมื่อก่อนเนี่ยมาวัดตอนเช้ามืดพอตอนหลังเนี่ยมันเวลาไม่พอก็ต้องมาวัดตอนกลางคืนมาขอนอนอยู่ในศาลาค่ะเพื่อที่จะเตรียมงานเตรียมสถานที่เช็ดถูฝาดเอาไว้ตั้งแต่วันเสาร์เช้าวันที่ควรจะได้มาทำวัดสวดมนต์กันสบายๆถ้าเกิดว่าท้อแท้นะคะเลิกตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่มีใครชมด้วยไม่มีใครชมมีแต่คนมองว่าเฮ้ยแกบ้าหรือเปล่าแกกำลังทำอะไรอยู่ทำไมไม่ทำอย่างงู้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทั้งๆที่ดูแล้วมันไม่มีจุดหมายมันไม่มีความหวังมันไม่มีอะไรเลยอะความหวังมันมีอยู่แต่มันมีอยู่แค่หัวใจของเราคนเดียวแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้หวังอะไรกับเราเลยนะคะเขามองว่ามันจะรอดหรือเปล่าไม่รอดหรอกอะไรเงี้ยแต่เราต้องทำอ่ะตอนนี้ที่เล่าให้ฟังก็คือว่าอยากจะบอกว่าบนเส้นทางของการสร้างบารมีในการฝึกจิตเนี่ยถ้าเรามัวแต่หวังคำชมจากคนอื่นหรือความยินดีจากคนอื่นเราจะเดินต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไม่หวังคำชมนะใครชมเราเราก็ชอบแต่ถ้าไม่มีใครชมเราก็ต้องเดินถ้าเรามีจุดหมายเนี่ยจะมีคนชมหรือไม่มีคนชมเนี่ยเราต้องเดินไงเดินมันไปอ่ะแล้วเราก็ดูเส้นทางเราว่าไอ้เส้นทางเดินของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ขาดไปเราก็เติมให้กับตัวเองที่เล่าเรื่องอันนี้เพราะว่ากำลังจะบอกว่าการที่เราไม่มีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีโอกาสการที่เราไม่มีมันกลับกลายเป็นโอกาสที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองเชื่อหรือเปล่าคะว่าทำเป็นทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้หลายๆคนเจออาจารย์ธรรมวลีบอกอาจารย์ธรรมวลีเป็นทุกอย่างเลยทำไมต้องเป็นก็เพราะมันไม่มีใครทำให้เรา มองสิ่งที่เราไม่มีโอกาสไม่มีใครช่วยเหลือเราเนี่ยกลายเป็นโอกาสไม่มีใครทำอะไรให้เราเลยค่ะแม้กระทั่งแบบตอนนั้น
ก็เลยใช้จานโฟมจำได้ที่เริ่มต้นจากการสร้างบารมีเริ่มต้นที่จะกับมวลชนเนี่ยนะคะล้างจานไม่ไหวล้างไม่ทันก็ซื้อชามโฟมมาเขาก็ถามว่าคนที่มาทานก็บอกว่าทำไมไม่เอาชามชานอ้อยล่ะชานอ้อยมันปลอดภัยนะทำไมคุณถึงใช้โฟมมันอันตรายมันกินไม่ได้เราก็เลยบอกว่าคือหนูน่ะรู้หมดแล้วค่ะว่าอะไรอ่ะมันดีชามโฟมเนี่ยมันไม่ปลอดภัยหนูทราบค่ะแต่หนูไม่มีเงินซื้อศักยภาพของหนูได้แค่นี้แต่อยากจัดหนูไม่มีเงินซื้อต้องขอโทษจริงๆดีที่สุดแล้วเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันดีที่สุดในชีวิตแล้วตอนเนี้ยถ้าเอาเงินไปซื้อชามชานอ้อยอาหารมันก็ต้องลดคุณภาพลงเพราะว่าเงินในส่วนนั้นก็ต้องอาหารด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เงินส่วนตัวด้วยนะคะไม่ได้บอกบุญใครถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเองจะไม่ค่อยบอกบุญเยอะจะบอกเฉพาะโอกาสสำคัญหรือจำเป็นจริงๆแล้วเหมาะกับใครคนไหนควรที่จะได้บุญตรงนี้นะอะไรเงี้ยหรือว่าเขาไม่เดือดร้อนแล้วเขาจะได้บุญด้วยอย่างบุญกุฏิกรรมฐานอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเทพื้นเนี่ยบุญเยอะมากค่ะเพราะว่าเราเดือดร้อนจริงๆในการเดินไปเดินมาระหว่างอาคารมันเป็นทรายค่ะแล้วพื้นก็ไม่สะอาดแล้วก็มีอาหารอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันทำให้จิตของโยคีเนี่ยมันไม่ใสสถานที่ที่สะอาดสะอ้านแล้วก็อาหารที่ปราณีตเนี่ยมันทำให้โยคีปฏิบัติธรรมได้ดีในฐานะวิปัสสนาจารย์เราเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมปองไม่ได้หรือไงอยู่ไม่ได้เหรอมันยังดีอยู่เลยมันก็ใช้งานได้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้อะค่ะจริงๆแล้วมันก็ได้อยู่แต่ถ้ามันเป็นไปได้ในสถานที่ที่มันสะอาดสะอ้านนะคะจิตใจของโยคีเนี่ยเขาคงมีบุญพอที่เขาจะได้ปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่มันดูสะอาดหน่อยนึงเดินสบายไม่มีทรายทุกวันนี้เราเดินระหว่างอาคารเนี่ยบนทรายเงิน 60,000 ที่เราระดมทุนไปสร้างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเอาไปเทพื้นด้วยถนนยาวระหว่างอาคารมันก็อีก 20,000 กว่าบาทแล้วก็ค่าช่างด้วยรวมกันก็เป็น 60,000 กว่าบาทก็บอกจิตอาสาแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญพ่อน้องปกป้องกับแม่น้องปกป้องที่เป็นหลักให้นะคะสุดท้ายปุ๊บเนี่ยตัวเองก็มองว่าเอ๊ะมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงน่าจะช่วยเราได้นะคะก็คงจะน่าจะโดยอุปนิสัยโดยเจอกันประจำเนี่ยก็มีความศรัทธาในการทำบุญอยู่แล้วก็แจ้งไปกับคุณฟางขออนุโมทนาคุณฟางบงกตอะค่ะก็แจ้งไปคุณฟางก็ปิดให้เลยก็จบเลยโล่งโล่งค่ะตอนนี้ก็ดูรายชื่ออยู่คุยกับพ่อน้องปกป้องจะอนุโมทนาบุญก็ต้องขออภัยที่ช้าเพราะว่ากิจกรรมแน่นมากเลยค่ะหลายอย่างนะมันต้องไปเก็บรายชื่ออะไรพ่อน้องปกป้องก็ส่งมาให้แล้วนะคะก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่ทำได้เร็วมากใครที่ร่วมบุญอันนี้เนี่ยก็ขอให้ได้บุญด่วนๆบุญไวๆกลับมาหาเจ้าของไวๆพอใช้เวลาประมาณ2วันปิดเรื่องนี้เรียบร้อยละเดือนหน้าเราคงจะมีโอกาสได้ใช้ศาลานะเดินกรกฎาคมพระจามารพันธ์ไปก็ได้ใช้ศาลานี้แหละการเดินการอะไรมันก็จะสะดวกขึ้นมันเป็นทรายค่ะพื้นมันก็ไม่โอเคทรายมันเหยียบขึ้นไปพื้นเนี่ยเป็นสีแดงดินเลยค่ะคือมันมีผลต่อการปฏิบัติสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะโดยความเป็นวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยมันเข้าใจเรื่องนี้ดีนะกลับไปที่การสร้างความดีต่อนะคะว่าหลายคนเนี่ยมักจะมีความท้อแท้ในการทำความดีกันเพราะว่ามันเหมือนกับมีคนไม่เข้าใจเราอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่มีใครเข้าใจเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีความคิดแปลกๆความคิดเป็นผู้นำหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องดันนะคะบางทีเราดันคนอื่นนะคะ ด้วยความที่ว่าเขามองไม่เห็นในสิ่งที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำเองที่บอกเป็นผู้นำเองต้องเด็ดเดี่ยวเนี่ยคำนี้มันเกิดขึ้นมาในหัวใจตอนช่วงที่เราเริ่มนำคนตอนที่เราเริ่มนำคนอ๋อพี่เลวดีขอบคุณค่ะสาธุค่ะนะคะพี่เลนะคะตอนที่เราเริ่มนำคนเมื่อก่อนเนี่ยเรามองแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่พอหลายๆเสียงบอกว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าเนี่ยเราในฐานะผู้นำเนี่ยเราก็จะเขวเราก็จะรู้สึกว่าเอาไงดีวะอะไร
แต่ถ้าเรามองว่าแบบเนี้ยดีที่สุดดีแน่ๆถ้ามั่นใจนะคะเหมือนกับช่างที่เขาสามารถที่จะซ่อมอะไรเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยถูกที่สุดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความคิดอื่นๆในสังคมอยู่ร่วมกันความสุขอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะต้องฟังคนอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอย่างหมอค่ะเขารักษาโรคเขาตัดสินได้แล้วว่ามันผิดโรคมันเกิดขึ้นจากอะไรหมอเขามั่นใจแล้วเนี่ยเขาต้องฟันธงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความเด็ดเดี่ยวมันต้องมีเวลาใช้อย่างที่เรามาทำงานเนี่ยใครบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเราไม่ร่วมด้วยหรอกไม่เป็นไรเอาเฉพาะที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้งานเราสำเร็จเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็สู้งานกับเราต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเรายังเหยาะแย่เหยาะแย่อยู่ไม่แน่ใจไม่อยากทำไม่มั่นใจสักทีนึงคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ตัดสินใจมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเองก็ไม่มีความเด็ดขาดพอการทำงานของเราก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีประสบการณ์อันนี้แหละค่ะพัฒนาการทำบุญการเจริญจิตตภาวนาเนี่ยคำว่าจิตตภาวนาเนี่ยมันไม่ได้การพัฒนาเพียงแค่เราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในลานธรรมอยู่ในวัดเราไปเข้าวัดเนี่ยมันก็เราไปเอารูปแบบไปดูโครงสร้างว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดแล้วเราก็ต้องเอาหลักอันนั้นนะคะมาใช้ในชีวิตจริงต้องเอาหลักนั้นเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงให้ได้การพัฒนาจิตเนี่ยก็คือการมีสติในขณะที่เราเห็นในขณะที่เราได้ยินในขณะที่เราได้กลิ่นทุกอย่างแต่หลายๆคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันยากอ่ะมันลุงลังชีวิตต้องมานั่งเห็นหนอยินหนอกลิ่นหนอโอ้ยใช่เหรอชีวิตมันก็ไม่เป็นปกตินะสิแต่ความจริงแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนที่คุณน่ะหลายท่านน่ะตอนนี้คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยใช้แป้นพิมพ์เป็นคอมพิวเตอร์ค่ะตอนที่เราฝึกใหม่ถามว่าเราเริ่มต้นปุ๊บเราเร็วได้เลยป่ะไม่ได้สมัยก่อนฝึกพิมพ์ดีดแบบพ.ห.ก.ด.เอกอ.ส.ว.ใช่ไหมใครที่เคยเรียนพิมพ์ดีดพ.ห.ก.ด.ต้องจำได้นะคะแป้นขยับขึ้นขยับลงคือความเร็วเนี่ยถ้าใครที่จิ้มทีละตัวเนี่ยมันก็จะช้าเพราะว่าโดยเบสิกโดยทักษะของการพิมพ์ดีดเนี่ยเขามีของเขาอยู่ว่าต้องวางมือที่แป้นยังไงการวางมือที่ถูกต้องวางยังไงแล้วก้าวมือค่ะก้าวนิ้วเนี่ยเราจะก้าวไปแบบไหนถ้าใครมีเบสิกมีพื้นฐานของการพิมพ์ที่ถูกต้องเนี่ยพอถึงเวลาบอกพอทำได้เร็วปุ๊บมันจะเร็วจริงๆเลยนะคะเร็วแบบเร็วมากเพราะว่าเขาไม่ต้องมาดูแป้นนะคะเขาจะพิมพ์ดีดโดยการไม่ดูแป้นเลยอันนี้คือทักษะของการพิมพ์การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นแบบนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือพอเรามีสติจนเคยชินเราฝึกระลึกรู้เราเห็นเราพอตาเราเห็นปุ๊บจิตเราเกิดกิเลสพอตาเราเห็นปุ๊บจิตเราเกิดกุศลเราฝึกอะครั้งแรกเราก็ต้องพยายามเฝ้าดูค่ะแต่พอตอนหลังๆเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่พิมพ์ดีดชำนาญมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับคนที่พิมพ์ดีดชำนาญนะคะพอเอามือวางที่แป้นปุ๊บเนี่ยพิมพ์ได้เลยค่ะมองจอปุ๊บพิมพ์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 โดยที่ไม่ต้องดูแป้นเลยไม่ต้องช้านะไม่ต้องช้าแล้วมันเป็นอัตโนมัติของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องไปอยู่ที่วัดอย่างเดียวแล้วก็ซ้ายย่างช้าช้าขวาย่างช้าช้าเพราะว่าเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการช้าเราจึงไม่ยอมช้าเหมือนกับเรารู้ว่าเอาง่ายๆเนี่ยเงินเนี่ยมีอำนาจมากความรักมีอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศมีอำนาจเรามักจะยอมทุกอย่างเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงเราจะมีศักดิ์ศรีขนาดไหนบางคนยอมนะบางคนยอมเสียศักดิ์ศรียอมอดยอมอะไรหลายๆอย่างยอมทรมานยอมฝืนอุปนิสัยที่เป็นธรรมชาติของตัวเองเพื่อความรักเพื่อเงินเพื่อความสุขที่เราอยากจะได้เรายอมเพราะเรารู้ว่า
เราได้มาแล้วเราจะต้องมีความสุขแน่ๆเนี่ยแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามองไม่เห็นวัตถุประสงค์ของการทำอะไรช้าๆเราไม่รู้เลยว่าการทำช้าๆเนี่ยมันจะมีผลต่อความสุขของเราในอนาคตมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยศต้องขออภัยค่ะโทรศัพท์เข้าทีไรมีปัญหาอย่างนี้ทุกทีเลยไม่ว่าจะเป็นยศตำแหน่งวาสนาต่างๆที่เราปรารถนาเนี่ยพอเราได้มาเนี่ยนะคะเราก็จะมีความสุขแต่พอเราเสียไปเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเกิดเรามีสติเราทำอะไรช้าๆนี่แหละค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าไปเห็นจิตของเราในขณะที่มันทำงานในขณะที่มันต้องการความรักในขณะที่มันเกลียดในขณะที่มันโกรธในขณะที่มันอยากจะมีตำแหน่งในขณะที่มันอยากจะมีวาสนาในขณะที่มันอยากจะมีทุกอย่างอะค่ะถ้าคนมีสติเนี่ยมันจะเข้าไปเห็นใจตัวเองได้แล้วเมื่อเราวันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความจริงเนี่ยคนอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เลยนอกจากไอ้ความอยากในตัวของเราเองแล้วเราไม่ยอมรับความจริงการไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเป็นมันทำให้เราเป็นทุกข์ทำไมถึงได้พูดอย่างนี้เล่าต่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตัวเองไม่ได้เคยคิดท้อแท้นะคะว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่มีเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางทีถูกหัวล้อนะคะคนเขาขำอ่ะเขาขำเราว่าเฮ้ยทำไมเราทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็มันมีแค่เนี่ยเขามีรูปแบบเขามีเงินเขามีอะไรที่เขาสามารถสมบูรณ์แบบได้อ่ะเขาก็ทำตามความสมบูรณ์แบบของเขาก็เราไม่มีอ่ะเราก็ทำตามความที่เรามีแค่นั้นแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นตลกแต่เราก็ไม่ได้โกรธคนที่เขาขำเพราะว่าบางทีเขาขำจริงๆอ่ะมันอาจจะมีรูปแบบแพทเทิร์นหรือสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขารู้จักเนี่ยมันเป็นรูปแบบเอาไว้แล้วแล้วเรามันไม่ตรงกับของเขาอ่ะเราเข้าใจว่าเราไม่ตรงกับของเขาไงแต่ว่ามันไม่ใช่แปลว่าเราพยายามที่จะแตกแยกหรือเราพยายามที่จะไม่เหมือนแต่เราไม่มีเราจึงพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันจึงทำให้ตอนที่เดินมาจากโรงครัววันนี้ค่ะเดินมาจากโรงครัวมันเกิดความคิดอยู่อย่างนึงคือตอนเด็กๆเนี่ยแม่เคยพูดแม่บอกว่าทำไมชอบทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาแม่บอกแบบนั้นเราก็กลับมาดูตัวเราเองนะคะไม่ได้โกรธนะคะกลับมาดูตัวเราเองว่าเฮ้ยทำไมเราทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราพยายามที่จะแตกแยกเพื่อที่สร้างปมเด่นเพื่อที่เราจะโดดเด่นหรือเราอยากจะดังอยากจะเหมือนไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่าอันคำถามแรกอ่ะที่มันถามตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากจะดังเหรอเราอยากจะเด่นหรือเปล่าแล้วเราสร้างกระแสหรือเปล่าหรือเราแบบขาดความอบอุ่นวะเนี่ยคำถามมันมากับตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบนั้นเหรอพอมองไปปุ๊บพอถามตัวเองแบบเข้าข้างตัวเองก็ได้ถามตัวเองเราไม่ได้พยายามที่จะแตกหรือถามว่าเราพยายามที่จะให้คนเขาชมเราหรือเปล่าชื่นชมเราเราก็ใช่นะเพราะปกติเราทำคนก็จะด่าเราด้วยซ้ำเราก็ไม่แคร์คนด้วยนะที่เขาจะด่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แคร์คือไม่ใช่ละคำถามแรกเนี่ยบอกตัวเองไม่ใช่ละเอาแต่ทำไมเราชอบทำอะไรแปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาถามกับตัวเองว่าสมัยเด็กๆเนี่ยชอบทำอะไรแปลกๆที่ชาวบ้านเขาไม่ทำอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเด็กๆเนี่ยด้วยกันเนี่ยเขาไม่เข้าวัดบางทีเราก็อยากจะเข้าวัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองอยากจะปฏิบัติธรรมตั้งแต่จบป .6 นะคะตอนนั้นไปเจอเพื่อนไปปฏิบัติธรรมตอนจบป .6 อยากไปอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันอยากอ่ะมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยคนไม่เข้าใจเฮ้ยอยากจะไปทำให้ตัวเองดูดีเปล่าชุบตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนโตขึ้นมานะคะเข้าวัดชุบตัวหรือเปล่าให้คนอื่นสร้างภาพว่าไปดูดีอะไรเงี้ยมันทำให้เราเห็นว่าที่เราแตกต่างกว่าคนอื่นเนี่ยมันคือจุดหมายต่างหากเขาไม่เข้าใจจุดหมายเรา
คนเราจุดหมายมันไม่เหมือนกันเรากำลังพยายามเดินไปหาจุดหมายของเราอะแล้วไอ้เส้นทางที่มันเป็นปลายทางของเราเนี่ยมันกลับเป็นจุดหมายที่ไม่ตรงกับคนอื่นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกที่เราเดินทางไม่เหมือนคนอื่นเขาที่เราเดินทางไม่เหมือนเขาเนี่ยก็เพราะว่าจุดหมายมันไม่เหมือนกันคุณในเมื่อคุณจะไปเชียงใหม่อ่ะแต่ฉันจะไปนครพนมอ่ะจะให้ขึ้นรถคันเดียวกันอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้คุณอยู่เมืองหนาวฉันอยู่เมืองร้อนคุณใช้ฉันแต่งตัวอย่างคุณที่เป็นเมืองหนาวมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยพอเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะมันเกิดกลับกลายเป็นความเข้าใจคนอื่นไปเลยนะคือก่อนที่จะคุยกับใครก่อนที่เราจะสรุปใครสักคนหนึ่งเนี่ยปกติตัวเองจะไม่สรุปจากสิ่งที่เห็นจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วสรุปใครไม่สรุปค่ะไม่สรุปจริงๆคือดูคนเมื่อวานที่เราพูดเรื่องนี้ค่ะเมื่อคืนสิคะเมื่อคืนจัดรายการกรุงเทพทำค่ะเพราะว่าตอนนี้ท่านเจ้าคณะอำเภอไม่อยู่ต้องจัดรายการคนเดียวแทนด้วยเมื่อก่อนถักสนทนาเดี๋ยวนี้ก็จะจัดรายการคนเดียวแทนตลอดน่าจะถึงสิ้นเดือนแล้วก็หลังจากที่ท่านกลับมาแล้วเนี่ยก็เปิดคอร์สอีกคอร์สนึงที่วัดภูจวงนะ 1-7 คนเราเนี่ยเราต้องฝึกนะคะที่จะมองอะไรให้มันตรงตามความเป็นจริงอันนี้คือการพัฒนาจิตการพัฒนาจิตก็คือให้จิตของเราเนี่ยมันดีอ่ะมันดีแบบมีสติอ่ะค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีมีคนเอาของมาให้กิน2อย่างมีก๋วยเตี๋ยวกับข้าวหมูแดงเอามาให้2จานทีนี้เขาก็ถามว่าอาจารย์ธรรมวรีจะกินอะไรวันเนี้ยเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยววันนี้นะคะเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยบอกว่าเอองั้นขอก๋วยเตี๋ยวละกันไอ้คนที่ดูอยู่รอบนอกเนี่ยก็ไปบอกเลยอาจารย์ธรรมวรีไม่ชอบข้าวหมูแดงนี่คืออุปนิสัยของเราคนปกติคนปกติมักจะสรุปคนอื่นแบบนี้ทันทีเราไม่ยอมมองตรงๆอย่างที่มันควรเป็นอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีกินก๋วยเตี๋ยวก็อย่าเพิ่งสรุปว่าอาจารย์ธรรมวรีชอบก๋วยเตี๋ยวด้วยวันนี้อาจารย์ธรรมวรีกินก๋วยเตี๋ยวจบแค่นี้ค่ะอย่างเช่นวันเนี้ยคนเนี้ยเขาเป็นคนดีอย่างเช่นบางทีเราเจอคนอื่นหลายคนรักมักจะสร้างเวรกรรมทางความคิดแล้วก็แสดงออกมาทางคำพูดโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราไปเจอคนที่เขากำลังทำบุญอยู่อะดีๆเลยทำบุญทำทานแต่งตัวสวยน่ารักหรือเจอคนหล่อมีบุคลิกดีทำตัวดีมากเลยเราเจอเขาเนี่ยเราเป็นหรือเปล่าที่เราจะมองเขาว่าเออเขาดีนะเขามาทำบุญสาธุดีมากเลยเขามาทำบุญยิ่งถ้าเรารู้ประวัติของเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเลยเนี่ยแล้วเขามาเนี่ยมันยิ่งต้องชื่นชมด้วยว่าโอ้โหเขาทวนกระแสชีวิตตัวเองเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงที่เขามาถึงตรงนี้อันนี้แหละมันเป็นมุมความคิดที่เราควรที่จะคิดแต่ส่วนใหญ่ที่เราเป็นยังไงแล้วคะพอคนที่เขาสัมเลเกเลมาทำบุญเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยไอ้คนคนนี้มันมาทำบุญได้ยังไงเนี่ยอะไรลากมันมาใครจ้างมันมาหรือเปล่าวะเนี่ยหรือมันมาหวังอะไรในวัดมันมาทำบุญเนี่ยเรากับเอาความคิดของเราเนี่ยที่ทราบประวัติอดีตของเขาเนี่ยมาทำลายความดีของเขาในปัจจุบันที่เราเห็นเป็นหรือเปล่าคะหลายคนเป็นแบบนี้น่ากลัวเดี๋ยวนี้ตัวเองก็เลยแบบรู้สึกกลัวคนอยู่กับหมาสบายใจหมามันคิดตรงๆใครเคยให้ข้าวมันกินมันก็รักคนนั้นมันก็มีความสุขกันอีกครั้งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมันไม่คิดเลยไปกว่านั้นมันไม่คิดเลยไปกว่านั้นแต่คนเนี่ยบางทีเนี่ยน่ากลัวคนทำความดีจึงไม่ได้ดีหรือได้ดียากถึงขนาดคนหลายๆคนที่เขาพยายามที่จะกลับเนื้อกลับตัวหลายคนที่เขาพยายามที่จะกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะให้กำลังใจเขาคนกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยต้องเหมือนกับคนติดยาเสพติดอะค่ะ
คนที่กับเนื้อกับตัวกับคนที่ติดยาเสพติดเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีความคุ้นเคยเดิมมันเป็นไปได้เสมอที่เขาจะเผลอกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราบอกกับเขาว่าเราเป็นกัลยาณมิตรการที่เขาเผลอไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่การซ้ำเติมนะคะกัลยาณมิตรเนี่ยต้องให้กำลังใจว่าเฮ้ยเผลอแล้วแล้วก็ต้องบอกอย่างมีความเมตตาเด็กเขาทำอะไรเผลออย่างเช่นวันเนี้ยอาจจะพูดจาผิดหลงลืมเอาอีกแล้วบอกกับคนที่เขาผิดยังไงให้เมตตาบอกกับเขายังไงให้มันมีความเมตตาอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วนะผิดอีกแล้วนะอะไรเอาใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่วันนึงเนี่ยที่เขาเห็นเราพยายามบอกพยายามแนะนำเขาด้วยความเมตตาบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้สึกอายบางครั้งความอายหรือการที่จะต้องบอกบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เขาดีขึ้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอ้ยกะแล้วทำไม่ได้หรอกแบบนี้มันเป็นการซ้ำเติมเยาะเย้ยแล้วคนบางคนที่ขาดกำลังใจเนี่ยมันจะทำไม่ได้มันเป็นการซ้ำเติมเยาะเย้ยเราก็ไม่มีความเมตตาคนที่ซ้ำเติมคนอื่นคนที่เยาะเย้ยคนอื่นคนที่หาความผิดของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหาความสุขไม่ได้อยู่แล้วค่ะถ้าเราจะอยากจะมีความสุขเนี่ยถ้าเราใกล้คนแบบนี้เราก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับเขาไม่มีความสุขยังไงเราก็จะไม่มีความสุขอย่างเขานั่นแหละค่ะถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องดูคนที่เขาเอาชนะความทุกข์ได้ดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านมีวิธีในการที่เอาชนะความทุกข์ไงเราจึงเข้าไปหาท่านแล้วเราก็ถามท่านว่าท่านทำยังไงท่านถึงจะไม่ทุกข์ท่านหนึ่งจะไม่ทุกข์อันวันนี้ตีเรื่องเข้ามาเรื่องของการพัฒนาจิตนะคะก็เลยยาวเลยเพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการพัฒนาจิตเนี่ยคือการจิตตภาวนาเนี่ยจิตตภาวนาก็คือการอบรมจิตการอบรมจิตเนี่ยมีอยู่หลายอย่างการทำความดีทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าการพัฒนาจิตค่ะแต่ว่าเราจะพัฒนาโดยวิธีไหนการพัฒนาคือการภาวนาการพัฒนาจิตเนี่ยบางทีเนี่ยกำลังของเราในการที่จะไปดูกิเลสโดยตรงเนี่ยมันเหมือนกับกล้องอะค่ะกล้องที่มันคุณภาพต่ำๆมันก็จะไม่สามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งที่เราถ่ายได้กล้องที่คุณภาพสูงๆเนี่ยมันก็จะถ่ายเห็นรายละเอียดได้หมดเลยจิตของเราก็เหมือนกันไอ้ตัวจิตของเราเนี่ยที่มันคุณภาพไม่สูงจะให้เขามาดูจิตตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยกลับไปสอนคนที่บ้านไงหลายคนที่คุยกับอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าอาจารย์เราจะกลับไปคุยสอนเขาแบบเนี้ยได้ไหมได้แต่เขาไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเครื่องมือที่เขาถืออยู่เนี่ยมันไม่มีกล้องที่เขามีอยู่เนี่ยมันคุณภาพไม่สูงพอหรือจิตที่เขามีอยู่เนี่ยมันมีกำลังไม่พอที่เขาจะเห็นจิตอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยกันตัวเองก็เลยบอกว่าเขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของความแบบมองคนอื่นไม่ดีเราก็เลยบอกว่าอย่าไปมองแบบนั้นมองแบบนั้นน่ะมันคือเรามองคนในมุมลบอ่ะการมองคนในมุมลบเขาเรียกมองคนในแง่ร้ายอันนี้คือตามหลักทฤษฎีแบบตรงๆถูกเลยนะคะแต่คนที่เขาไม่ได้ฝึกจิตมาเนี่ยเขาจะบอกด่าเขาจะบอกเนี่ยด่าเขาว่าเขามองโลกในแง่ร้ายมันทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ยากมาก มันเป็นการที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ยากมากเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเห็นว่าจิตของเขาเนี่ยมองแบบนั้นหลายโยคีที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วกลับไปบอกจะไปอธิบายให้คนที่บ้านฟังไม่ต้องอธิบายค่ะเครื่องมือเขาไม่พอเครื่องมือเขาไม่เพียงพอที่จะเข้าไปเห็นจิตของเขาอย่างที่เราบอกว่าอันนี้มันตัวโกรธนะให้ทันอารมณ์สิเขาไม่ทันค่ะเขาไม่มีทางทันคนที่จะทันอารมณ์ได้ต้องมีสติต้องมีสมาธิขนาดนักปฏิบัติเองเนี่ยที่เคยปฏิบัติไปเอาง่ายๆเลยนะคะสมาธิที่เราฝึกอะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่เนี่ย
พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยสมาธิมันเสื่อมพอสมาธิมันเสื่อมสติมันอาศัยสมาธิเกิดอ่ะพอสมาธิมันไม่มีกำลังมันไม่สามารถจับอารมณ์ได้ละมันเกาะไม่ติดสติมันก็ไปไม่ได้อ่ะมันได้แต่ระลึกแต่ว่ามันไม่มีกำลังพอที่จะไปจับสภาวะของจิตมันกำลังมันน้อยอ่ะมันก็แรงไม่มีอ่ะมันก็สติไม่มีแรงอ่ะคนที่มีสติแต่ไม่มีสมาธิเหมือนกับคนที่มีสติแต่ไม่มีแรงพอเรามาอยู่ชีวิตปกติเนี่ยเราจะเริ่มเสื่อมสติเองก็เสื่อมแต่ทีนี้ปัญญาเนี่ยทำไมถึงไม่เสื่อมอย่างเช่นเราปฏิบัติเราเคยเห็นความโกรธความอึดอัดอาจารย์บอกว่าตอนที่เจ็บขาเนี่ยแล้วมันอึดอัดได้กำหนดไหมใจอ่ะใจที่มันอึดอัดได้กำหนดดูไหมเราก็เอ้ยกำหนดอาจารย์เห็นแล้วเห็นสมัยก่อนไม่รู้เลยว่าตัวเองอึดอัดเพราะความเจ็บแต่ก่อนไม่เคยเห็นตรงนี้เลยอ่ะคุณเคยเห็นแล้วใช่ไหมโอเคนะพอวันหนึ่งวันที่คุณเนี่ยออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกสติคุณก็เสื่อมสมาธิคุณก็เสื่อมคุณเสื่อมหมดเลยคุณไม่เหลืออะไรละแต่ว่าวันหนึ่งวันที่ตาคุณเนี่ยกระทบรูปแล้วคุณรู้สึกว่ามันรู้สึกเกลียดรู้สึกโกรธขึ้นมาถ้าสมาธิเราดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่เล็กๆที่มันผุดขึ้นมาที่ใจแต่พอสมาธิของเรามันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็แรงอ่ะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยกิเลสมันแรงอยู่แล้วพอกิเลสมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันชัดเจนเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นในขณะที่เราปฏิบัติธรรมอ๋อไอ้ตัวที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ากลัวโกรธในไอ้นี่มาแล้วตัวความไม่พอใจมาแล้วนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าปัญญาปัญญาไม่เสื่อมสติก็มีเสื่อมถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์นะคะสติมีเสื่อมพระอรหันต์สติไม่เสื่อมค่ะเพราะไม่มีโมหะมันจะมีโมหะเข้ามาแทรกเราตลอดไงสติมันก็เลยเสื่อมแต่พระอรหันต์ท่านไม่เสื่อมไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกปัญญาปัญญาที่เห็นว่ามันคืออะไรปัญญามารู้ว่าเรากำลังโกรธอยู่ปัญญามารู้ว่าเรากำลังรักอยู่เรากำลังคิดอะไรอยู่ปัญญาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพอเรารู้จักมันปุ๊บเนี่ยพอเรามีสติปัญญามันสติมันก็จะดึงบุญเก่าของเราเนี่ยคือปัญญามาด้วยอันที่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับสติเนี่ยเหมือนกับรอยเท้าช้างนะคะสติเนี่ยมันก็รอยเท้าช้างก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีสติเนี่ยกุศลอื่นๆจะตามมาพอสติเรามาปุ๊บสมมุติว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีสติเลยนะคะไม่มีเลยอ่ะโอ้ยไม่มีสติเลยแต่ปรากฏว่าพอตาเลยไปกระทบรูปแล้วเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราเห็นใจของเราว่าใจของเรามันโกรธสติมันพอเรามีสติขึ้นมาเราบอกเฮ้ยต้องมีสติละพอสติเรามาปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าปัญญามันเกิดพอปัญญามันเกิดปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวความโกรธมันก็ดับไปนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าปัญญาคุ้มครองพระเจ้าจึงตรัสเรื่องของธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์มากสติเหมือนกับรอยเท้าช้างก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สติมาเนี่ยเดี๋ยวความเพียรในการพยายามรักษาใจเดี๋ยวความศรัทธาเดี๋ยวปัญญาจะมาหมดเลยค่ะแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายังไม่มีสติปัญญามันจะไม่มาแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของการทรมานตนทำอะไรช้าๆใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่บรรยายเนี่ยเราไม่เห็นคุณค่าไงคะไอ้นี่แหละค่ะพอช้าแล้วมันเห็นเนี่ยแล้วมันมาใช้ชีวิตจริงได้แต่เราไม่เห็นคุณค่าของการทำอะไรช้าๆโยคีส่วนใหญ่จึงไม่ยอมช้ากันไม่เหมือนกับเราอยากจะมีความรักเราอยากจะมีเงินเราอยากจะมีอำนาจวาสนาเนี่ยเรายอมทุกอย่างเลยเพราะเรามองเห็นว่าสิ่งนั้นมันคือจุดหมายของเราเพราะฉะนั้นคนเราจึงมีจุดหมายไม่ตรงกันเส้นทางในการดำเนินชีวิตจึงไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเส้นทางของคนอื่นใครต้องการอะไรเราสนับสนุนในสิ่งที่เขาปรารถนาเขาจะรักเราแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการอะไรแล้วเราขัดขวางเราเป็นมารทันทีถ้าเกิดเราจำหลักอันนี้ได้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่สร้างกรรมเพราะว่าการขัดขวางสิ่งที่คนอื่นปรารถนาเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันจะกลายเป็นสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าเราขัดขวางในสิ่งที่อื่นทำความชั่วเนี่ยมันก็เป็นการสร้างบุญนะคะ
แต่ต้องสร้างเป็นนะคะต้องมีวิธีขัดถ้าขัดไม่เป็นสร้างศัตรูค่ะถ้าจะติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณอ้อยขอบคุณคุณดาเลศค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ